บอกว่าจริงๆแล้วมีหลายค่ายมากคุณพ่อก็คือช่วยเลือกเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วเหมือนแบบจริงๆแล้วเขาไม่เชิงว่าเขาช่วยเลือกเหมือนเขาแบบให้แซมลองคิดเองมากกว่าว่าแบบตัวเองเหมาะกับตรงไหนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำแต่ว่าตัดสินใจก็ให้น้องตัดสินใจเองแบบนี้วันที่เราได้ต้องเซ็นสัญญาแล้วคุณพ่อแนะนำยังไงกับการทำงานในวงการบันเทิงจริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยค่ะเขาพูดแค่ว่าเหมือนแบบพอเรามาอยู่ตรงนี้คือต่อให้ยูจะไม่ได้ทำงานในวงการคือยูก็ต้องคิดก่อนพูดทำอะไรก็ต้องมีสติให้มากๆอะไรเงี้ยค่ะเขาพูดประมาณนี้เท่านั้นเองคุณพ่อก็อยากให้เป็นตัวของตัวเองแหละแต่ก็อยู่ในกาลเทศะในวินัยในระเบียบแบบนี้แซมมี่เดินตามรอยคุณพ่อทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของการอยู่กับผีที่บ้านยังไงเล่าสิที่อยากรู้มากเลยอะยังไงแซมมี่ค่ะก็คือเหมือนแซมกับคุณพ่อเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็จะเจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยถึงเจอผีกันบ่อย มันก็มันเป็นเรื่องปกติของพวกเราค่ะที่เราแบบมักจะเห็นหรือว่ารู้สึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้ถามเลยว่าเราเริ่มเห็นเนี่ยตั้งแต่เราอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วอาจจะเด็กกว่านี้ด้วยค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีหลายครั้งที่ไม่รู้ตัวแต่ว่าที่แบบรู้สึกว่ามามาเห็นแบบเยอะๆจริงๆน่าจะช่วงวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นเขามารูปแบบ14ไหนอ่ะเห็นแบบคือเห็นเป็นเลยหรือแค่เสียงหรือยังไงเวลาที่เรามี2แบบค่ะคือรู้สึกแล้วก็อธิบายออกมาได้หมดเลยแล้วมันก็ดันตรงกับของที่คนอื่นรู้สึกหรือว่าเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเห็นมีได้ยินเสียงทั้งหมดนี่เวลาไปแบบไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวแบบต่างจังหวัดพักโรงแรมเจอบ่อยไหมมันจะเป็นเชิงของความรู้สึกมากกว่าค่ะว่าแบบที่ตรงนี้ไม่ดีอะไรตรงนี้ไม่ดีเป็นเซนส์มาบอกข้างในมากกว่าแล้วเคยเจอพร้อมกันกับคุณพ่อไหมคะเคยค่ะเจอที่บ้านเลยเล่าให้ฟังหน่อยก็เหมือนวันนั้นเรานั่งกันอยู่หน้าบ้านสองคนแล้วก็เหมือนเราก็มองไปเรื่อยมันมีต้นไม้อะไรอยู่หน้าบ้านเราก็มองกันไปเรื่อยแล้วก็สักพักนึงก็เห็นเหมือนแบบเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านด้วยตอนแรกสมคิดว่าโจรเพราะว่ามันเหมือนคนมากๆจริงๆอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายพอไปดูกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่นกบินผ่านเลยแต่ว่าเราหันมามองหน้ากันแล้วก็แบบพ่อเห็นเหมือนแซมใช่ไหมเห็นเหมือนกันเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้านแต่ในกล้องคือจับภาพไม่ได้ไม่มีเลยค่ะเฮ้ยซึ่งที่บ้านเองก็คือลิ้นกุมารด้วยเหรอจ๊ะใช่ค่ะลิ้นกุมารแล้วเราสื่อสารกับพี่เขาได้ไหมจริงๆฉันไม่ค่อยคุยกับเขาแต่ว่าฉันเคยแบบว่าเหมือนเขาเคยมาจับที่ปลายเท้าแซมตอนแซมนอนกลางวันนะคะแล้วก็พูดว่าน้องแซมนอนอย่างเงี้ยเขาใช้คำว่าน้องแซมน้องแซมนอนน้องแซมนอนฉันก็เลยไปเล่าให้ฟังแล้วก็แต่ก็ถือว่าอยู่ด้วยกันอยู่กันด้วยดีแบบนี้ดูแลกันและกันแบบนี้เคยแบบคุยแล้วขอพี่กุมารไหมไม่เคยไม่เคยเลยแม่ถ้าเป็นพวกเราหน่อยไม่ได้ขอสู้ตายดียังไงอะวันนี้อยากได้อันนี้วันนี้อยากได้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้นะครับแฉข่าวเช้า